บริษัทเอกชนภายในตัดสินใจลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแปลวเนียมได้สร้างฝ่ายน้ำล้นอยู่สายน้ำโดนแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่เขตบ้านโพนดูเมืองท่าแขกเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองท่าแขกภายหลังที่ได้ศึกษาสำรวจมาแต่ท้ายปี2022ในวันที่5มังกร2024ผ่านมาโครงการดังกล่าวแม้นได้รับการอนุญาตพัฒนาจากองค์การปกครองแขวงขมวนพร้อมทั้งเซ็นสัญญาการสัมปทานในหน้าที่ดินเขตพัฒนา7เฮกตาร์และเขตอนุรักษ์35เฮกตาร์โดยแม่นเจ้าของเฮือนพักโนนคำส่วนบุคคลเป็นผู้ลงทุนพัฒนามีอายุการสัมปทาน40ปีเป็นรูปแบบการลงทุนภายใน 100% ในมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 500,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังที่ได้รับอนุญาตสัมปทานโครงการแม้นจะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติโดยได้แบ่งออกเป็นแต่ละระยะคือผู้สร้างสถานที่ห้องรับและศูนย์บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวดำเนินการบริการและดำเนินกิจการอื่นๆที่ติดพันกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวพิธีเซ็นสัญญาดังกล่าวจัดขึ้นที่แขนงส่งเสริมการลงทุนแผนกแผนการและการลงทุนแขวงซึ่งต่างหน้าจากองค์การปกครองแขวงเซ็นโดยท่านเดชศักดามณีคำหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงขมวนฝ่ายผู้สัมปทานเซ็นโดยท่านคำพรสัญญาแสงเจ้าของเฮือนพักนวลคำส่วนบุคคลในนามผู้ลงทุนโดยมีการนำเมืองท่าแขกแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงบรรดาแผนกการแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานดื่มคมซื่นใจโฮมใหญ่ทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ